การบอกเวลาหรือว่าอัวใจเทนนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้กันก่อนค่นคะนักเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ก็ได้แก่คำว่าดีอัวดีอัวคือนาฬิกาตัวเรือนเนี่ยนะคะดีอัวถ้ามีหลายเรือนก็จะเรียกว่าดีอัวเรนดีอัวเรนส่วนคำถัดไปค่ะดีไซต์ดีไซต์ s i t แปลว่าเวลาค่ะเวลาเราถามเพื่อนว่าเฮ้ยแกมีเวลาว่างป่ะแกมีเวลาไหมเราก็ถามว่า zeit? has to s i t has to s i t ถามแฟนก็ได้เอ้ยเธอมีเวลาไหม has to s i t อืมนะคะและการที่เอาสองคำนี้มารวมกันค่ะอัวกับ s i t รวมกันได้เป็น do z s i t คือการบอกเวลานั่นเอง การบอกเวลาภาษาเยอรมันเขาจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่า14นาฬิกาอันแรกถ้าเกิดว่าเป็นภาษาทางการค่ะเขาจะพูดแบบภาษาไทยเลยก็คือขณะนี้เวลา14นาฬิกาติง้งใช่ไหม Es ist i s 1 z Uhr. 14นาฬิกาก็คือเราจะได้เห็นในทีวีหรือว่าใน บาน n โห f สถานีรถไฟนะคะหรือว่าเป็นเวลาที่เป็นทางการนะคะและถ้าเกิดว่าเราคุยกับเพื่อนเฮ้ยแกกี่โมงแล้วเพื่อนจะบอก14นาฬิกาไหมคะนักเรียนเพื่อนก็บอกอ๋อบ่าย2ใช่ไหมเยอรมันก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่เป็นทางการเขาจะบอกว่าสวายอืมทางการก็คือขณะนี้เวลา14บนาฬิกาอ่ะถ้าเกิดถามเพื่อนแกกี่โมงแล้วอ่ะอ๋อตอนนี้บ่ายสอง i s อ นะเกตต่อไปค่ะ14นาฬิกา30นาทีทางการจะบอกว่า es ist 1 i s ist 14, is 14. แต่ถ้าเราถามเพื่อนเฮ้ยแกกี่โมงแล้วเพื่อนบอกสองโมงครึ่งภาษาเยอรมันคือ h a l ไ drei ฮับแปลว่าครึ่งค่ะฮับไตรคือสองโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกค่ะนะักเรียนไม่ต้องกลัวตอนนี้เรามาดูภาพรวมก่อนนะดูกันต่อค่ะขณะนี้เวลา14นาฬิกา15นาที s อสอ1 4เนาฬิกา15นาที แต่ถ้าถามเพื่อนเฮ้ยแกกี่โมงแล้วอะอ๋อ Es is f i e r t e e n f i e r t e l n a c h e i f t e e l แปลว่าสิบห้าค่ะหนึ่งในสี่นั่นเอง f i e r t e l เนี่ยความจริงแล้วนะแปลว่าหนึ่งส่วนสี่นาฬิกาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะหนึ่งส่วนสี่มันก็คือเนี่ยก็คือสิบห้านาที สิบห้านาทีนักแปลว่าหลังสิบห้านาทีหลังสองก็คือสองโมงสิบห้านั่นเองโอเคได้เนาะดูกันต่อค่ะขณะนี้เวลาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบห้านาที S is t h c h e u i h u ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นทางการเนี่ยก็คือตามตามนั้นเลยแต่ถ้าถามเพื่อนเฮ้ยแกตอนนี้กี่โมงแล้วอ๋อตอนนี้บ่ายสองสี่สิบห้าบ่ายสองสี่สิบห้าเราจะบอกว่า it is f i r t e l for t r e i Es is f i r t e l n for t r i f i r t e l คือเศษหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมคะสิบห้านาที 15นาทีก่อน3ามโมงสินาทีก่อน3ามโมงก็นี่ไง15นาทีก่อน3ามโมนงน,น,โมนะคะก็จะเป็นบ่ายสองส่าฮะอือฮึและนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของการบอกเวลาแบบเป็นทางการกับไม่เป็นทางการ และนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของคอร์สเรียนของโบนะคะตอนนี้โบมีคอร์ส g r a m m a c A1 แล้วก็ g r a m m a c A2 นะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ลึกรู้จริงเข้าใจแกรมม a r ภาษาเยอรมันแบบลึกๆแน่นๆแบบโดนๆนะคะสามารถสมัครมาได้เลยผ่าน Facebook ที่เพจเยอรมันนอกกรอบหรือว่าติดต่อมาทางไล n e ก็ได้นะคะนะเรามาดูกันอีกทีค่ะนะักเรียนการบอกเวลาแบบไม่เป็นทางการสองมง It is ส w e i อ h r สองโมงสิบห้ It is เฟียเทลวก็คือ15นาทีหลังจากสองโมงนะคะส่วน half แปลว่าครึ่งสองมงครึ่งก็คือครึ่งของ3มนั่นเอง It is half d r e i อืมต่อไป14บสนาฬิกาสีนาที สิบห้านาทีก่อนจะสามโมงเพราะฉะนั้นบอกว่า it is three t i l f o r ได้โอเคเนาะได้ใช่ไหมนะคะสองโมง it s <S is twelve สองโมงครึ่ง it <'s> is h a t r e สองโมงสิบห้า it is เฟียร์เทลนักสไสนาทีหลังจากสองโมงนะคะต่อไป14บสนาฬิกาสีน,นาทีบายสองีบห้อีก15นาทีจะบ่าย3เพราะฉะนั้นต้องเป็นเฟียร์เทลโฟร์ไทร โอเคมาถึงตรงนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจภาพรวมคร่าวๆแล้วนะคะว่าการบอกเวลาทางการกับไม่เป็นทางการภาษาเยอรมันเนี่ยเขาบอกยังไงนะดูชีตแผ่นนี้นะโจทย์เขาถามว่า which page is e t which p t e is es แปลว่ากี่โมงแล้ว ergänzen Sie die digital Uhren ergänzen Sie die digital Uhren ดิจิทัลก็คือดิจิตอลนะคะนี่ไงนาฬิกาดิจิตอลมี2อันนะคะกู๊ดเรามาดูรูปแรกกันก่อนคะ่ะนักเรียนกี่โมงแล้วเติมเวลาดิจิตอลก่อนถ้าเป็นกลางวันช่วงเช้าก็9ก้าโมงใช่ปะกลางคืนเป็น21ใช่ไหมคะถ้าเป็นทางการน่ะเราก็จะบอกว่า e s is t i n e o อันนี้ก็จะเป็น e s is einundzwanzig ใช่ไหมคะทางการ ขณะนี้เวลา21นาฬิกาได้แต่ถ้าเพื่อนถามเราเงี้ย Which bed is S? แกกี่โมงแล้วอย่างเงี้ยเราบอกว่าอ๋อตอนนี้สามทุ่ม21นาฬิกานะคะแต่ถ้าเป็นกันเองเนี่ยเขานับถึงแค่12นี่ก็เลยกลายเป็น S is nine o อืมอ๋อตอนนี้หรอ9โมงแกอืมถ้าในสถานการณ์นี้เนี่ย เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะเราถามเพื่อนกี่โมงแล้วเราก็เห็นพระอาทิตย์ว่าอ๋อมันดึกแล้วเก้าโมงแต่ถ้าเกิดว่าเรานัดกันไปกินไอติมอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนเคยถามครูคะ่ะว่าครูคะถ้าเขาบอกว่าอุมนอยนอัวแล้วหนูจะรู้ได้ไงคะว่าเขาหมายถึงเก้าโมงเช้าหรือว่ายี่สิบเอ็ดนาฬิกาตอนกลางคืนหนึ่ง เราสามารถทราบได้จากคอนเท็กซ์ค่ะก่อนหน้านั้นเราคุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าเอ้ยตอนเช้าแกทำอะไร,รอ่ะพรุ่งนี้อ๋อฉันไปฟิตเนสจากนั้นก็เนี่ยเราก็จะรู้จากคอนเท็กซ์ว่าเขาหมายถึงช่วงเช้าหรือว่าคุยกันแลวเฮ้ยแกไปดื่มกันดีกว่าไปกินวน์กันดีกว่าเราก็จะพอจะทราบแล้วว่ามันคือช่วงกลางคืนหนึ่งคือทราบจากคอนเท็กซ์นะคะสถานการณ์ที่เราคุยกันกับเพื่อน หรือสสามารถใส่เข้าไปในภาษาได้ค่ะที่เราเคยเรียนไปแล้วเนาะในคลิปก่อนๆหน้านี้9โมงช่วงเช้า I'm for i t a k เออเธอพรุ่งนี้เราเจอกันไหมอ um, no m n ม e ้ I'm for m i t a k ชัดเจนไปเลยใส่เข้าไปในภาษาได้เลยนะคะอ่ะหรือว่าเราจะบอกว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันไหมประมาณ3ามทุ่มเราก็ใส่ไปเลยค่ะ u ุ n มน้อ m a b e n t อืมอันนี้คือสิ่งที่เสริมเข้ามานะคะเรากลับมาดูเรื่องเวลาของเรากันต่อค่ะนูมัสไวเติมเวลาดิจิตอลให้ครูก่อนเก้าโมงครึง่งใช่ไหมหรือไม่ก็สามทุ่มครึง่งอันนี้คือเป็นเวลาทางการไม่เป็นทางการคือ s is เก้าครึ่งค่ะ half ชิ n อืมถ้ามี half ต้องไม่มีอัวแล้วนะ อ s uh, is h a p p e n i n ต่อไปนุมะไทรข้อสามเติมเวลาให้ครูก่อน7โมงเชา้าหรือไม่ก็1ทุ่มใช่ไหม which p a t is e s คำถามเขาถามกี่โมงแล้ว e s is เจี๊ยอัวต่อค่ะนุมมะเฟียดิจิตอลก่อนเวลาดิจิตอล7โมงครึ่งหรือ19นาฬิกา30นาที Wie spät ist es? Es ist halb 8 c h t g ต่อไปค่ะ Nummer f กี่โมงแล้วจ๊ะ11โมงเนาะตอนกลางวันแล้วก็23นาฬิกาตอนกลางคืนแต่ถ้าเขามาถามเรานี่คำถาม Which b e t is it? กี่โมงแล้ว i s is 11 Uhr อือฮ mm ึ hmm. ต่อไปหมาเล6เวลาดิจิตอลค่ะสิบเอ็ดโมงครึ่งกับยี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาที d คำถาม Which bed is S กี่โมงแล้ว is, is, S is half twelve ใช่ไหมอื mm hmm. i S is half twelve ดูกันต่อเลยค่ะตอนนี้โจทย์เขาให้เรา ออสเน้นซีสูจงจับคู่นะคะนักเรียนลองทำด้วยตนเองก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะแต่ก่อนอื่นครูขออธิบายตรงนี้นิดนึงค่ะอักชุงระวังนะคะอักชุงคือแปลว่าระวัง e s is i e อัวหรือ s is ice นะคะถ้ามีอัวต้องไม่มี ice ถ้ามี ice ต้องไม่มีอัวนะคะอันนี้คือข้อยกเว้นเราต้องจำ ไม่มีนะ e s is i n e อ้วนอย่างนี้ไม่ได้นะคะได้แค่สองอย่าง e s is e i n s อ้วหรือว่า e s is ice โอเคกูตอนนี้ให้นักเรียนไปทำเองก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของคอร์สเรียนของโบนะคะตอนนี้โบมีคอร์ส g r a m m a ก A1 แล้วก็ g r a m ติก A2 นะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ลึกรู้จริงเข้าใจแกรมม a r ภาษาเยอรมันแบบลึกๆแน่นๆแบบโดนๆนะคะสามารถสมัครมาได้เลยผ่าน f a c e b o o k โบครู Bo l i ฟ e ที่เพจเยอรมันนอกรอบหรือว่าติดต่อมาทางไลน์ก็ได้นะคะหวังว่าจะได้เจอทุกคนในคอร์สนะคะชื่อ